ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่จังหวัดกระบี่จังหวัดที่มีเกาะเยอะมากๆเลยค่ะและทริปนี้นะคะเราจะมาพักกันที่เดอะทับแขกบูติครีสอร์ทค่ะนะคะเราจะมาพักกันที่ห้อง2 bedroom beach front pool villa ซึ่งทั้งโรงแรมเนี่ยมีเพียงห้องเดียวเท่านั้นนะคะในส่วนของตัวบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่นี่นะคะห้องนี้นะคะจะเป็นห้อง2 bedroom นะคะก็จะมี1ห้องฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันก่อนอันนี้นะคะเขาเสริมเตียงมาให้เราด้วยอันนี้จะเป็นห้องของคุณแดงกับป้าป๊อปนะคะ1คืนตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าแหละทุกคนห้องจะประมาณนี้นะคะห้องน้ำแล้วก็เดินเข้าได้สองฝั่งนะคะเมื่อกี้แอบตรงประตูมาให้ตรงนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งนึงของบ้านนะคะมีรองเท้าแตะให้ไปเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันค่ะก็ชั้น2ก็ขึ้นจากฝั่งนี้ได้เลยนะคะทะลุมาจากหน้าบ้านเข้าทางฝั่งนี้ได้เลยเปิดมานะคะจากฝั่งเมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดเข้ามาใช่ไหมทุกคนก็จะเป็นฝั่งห้องนั่งเล่นนะคะตรงนี้นะคะฟรีทุกอย่างนะคะยกเว้นเบียร์มีนมมาให้เด็กๆด้วยขึ้นมาที่ชั้น1ครึ่งละกันห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีจากุซซี่ซึ่งเขาทำแบบดอกไม้สวยๆไว้ให้แล้วแล้วก็จะมีห้องสุขภัณฑ์อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้น่าจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะมีสลิปเปอร์ให้นะแล้วก็กระจกออกจากห้องน้ำมานะคะขึ้นไปที่ชั้น2กันทุกคนอันนี้จะเป็นห้องนอนไฮไลท์แล้วค่ะซึ่งเขาก็เสริมเตียงมาให้เราเหมือนกันตรงนี้จะมีวิวซึ่งเดอะแก๊งของเราได้เดินทางมาถึงแล้วนั่นเองตรงนี้จะเป็นห้องสุขภัณฑ์อีกห้องหนึ่งนะคะข้างของสระว่ายน้ำนะคะก็จะมีชั้นใต้ดินลงไปนี่ทุกคนชั้นใต้ดินนะคะเป็นห้องซาวน่าซึ่งจะบอกว่าเล็งก่อนมาแล้วว่าจะมาเข้าห้องสาวนานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ใช้งานหรือเปล่านะแล้วก็จะมีน้ำเปล่าไว้ให้ข้างหน้าด้วยค่ะดีมากLook.
ครับแล้วเจอปูไหมแล้วตอนนี้นะคะจะเป็นเวลา7โมงเช้านะคะน้ำจะลงจนแบบน้ำลงเยอะมากนี่ฝั่งนั้นคือโรงแรมของเรานะคะเช้านี้เด็กๆก็เลยมาไล่จับปูกันได้ลูกนายปูอยู่ไหนครับมันจะมีรูเต็มไปหมดใช่ไหมใช่มันจะมีรูเต็มไปหมดเลยมาม่าไหมทำไมเรือมาจอดมาม่านี่ขึ้นน้องสวยวิวสวยมากเราจะอยู่กับวิวนี้ไป4วันและตรงนั้นนะคะจะเป็นฝั่งที่จอดเรือโอเคไปเกียร์มามีไป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 ตอนนี้นะคะก็จะประมาณ9โมงแล้วน้ำก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะถ้าเป็นช่วงบ่ายๆหน่อยก็จะขึ้นมาสูงเลยแล้วตะวันนะคะเช้ากับเย็นจะขึ้นไม่เท่ากันฮัลโหลสวัสดีอย่างเป็นนะคะนะคะทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่2แล้วเนาะที่เราอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะคะจะบอกว่าทะเลกระบี่สวยมากๆวันนี้เราจะเช่าสปีดโบ๊ทนะคะไปเที่ยวกันที่เกาะพีพีนะคะเราจะไปกันที่อ่าวมาหยาค่ะเพราะว่าอ่าวมาหยาเนี่ยเขาปิดมา3ปีแล้วทุกคนแล้วก็เพิ่งจะเปิดเกาะเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้เราจะเช่าสปีดโบ๊ทไปเที่ยวที่อ่าวมาหยากันนะทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เจอกลุ่มฉลามครีบดำหรือหูดำสักอย่างหวังว่าวันนี้เราจะได้เจอกันนะคะทุกคนไปดูกันว่าที่เกาะพีพีจะสวยแค่ไหนนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของมาม่าของพี่แดงแล้วก็ของเด็กๆที่จะได้ไปเที่ยวเกาะพีพีกันเนาะทุกคนไปค่ะตามไปดูกันเลยเจอปลาแล้วทุกคนแต่เราจะได้ลงไปถ่ายรูปกับพวกนายไหมฝนตกได้แต่รอนี่เราได้ส่งตัวแทนของทีมเราลงไปแล้วอยากลงมากเลยแต่ฝนตกอ่ะอ
tree. Good morning. This is a tree. วันนี้เราจะไปไหนกันบ้างคะไปเรากำลังจะไปขึ้นเรือตอนเช้ากันนะคะรับเชิญวันนี้ตื่นหรือยังคะโยนนักประดาน้ำท่านหนึ่งมาที่ของฉันมาลูกเหนื่อยหรอเป็นมาก็เหนื่อยดีชนเรือใช่ไหมปลาสวยไหมวันนี้นะคะเป็นเช้าวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ที่นี่แล้วเราอยู่ที่นี่มาแล้ว4วันนะคะทุกคนกับวิวเกาะห้องสวยๆแบบนี้ตอนนี้ไหนๆๆเขาดูหน่อยมันยังอะไรสวยไหมว้าวเราไปตามหาปูดีกว่าทุกคนไปอะไรตอนที่เราดูอยู่ในนี้มีปลาใช่ไหมนี่มันหุ้ยนู่นป้าเห็นปลาครับป้าเห็นปลาลูกน้องต่อเขาไปดูปลากันน้องต่อมีเหรอครับหุ้ยปลาจริงๆด้วยทุกคนเห็นไหมอ่ะในกล้องมองไม่ค่อยเห็นตัวเล็กมากก็สีเดียวกับทรายเลยนี่ที่เต้นปลาเต็มเลยว้ายปลาเต็มเลยอ่ะขอดูหน่อยครับโอ้โหอันนี้คือปูอะไรเดี๋ยวดิปูลมปูลมที่นี่ปูเยอะมากเลยใช่ไหมครับสนุกไหมลูกปูลมมันต้องเร็วไม่ใช่หรอ ใช่ปูไหมแต่ใช่ชิ้นมันขุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรอ่ะปูอยู่ในเท้าน้องต่อได้ปูเหรอลูก
ขอดูปูหน่อยเป็นเต็นท์อะปูผอนนี่ไงก็เลยต้องปล่อยไม่เป็นไรลูกเราก็เล่นตัวใหม่มีปากยังเต็นท์ได้ปูอีกตัวนึงสำเร็จแล้วที่นี่พอมาจับเขาหน่อยเอาไว้พี่ปูที่นี่ใจดีนะลูกเขาให้เราจับแล้วเขาก็ไม่กัดแต่ว่าจับเขาเบาๆนะครับแต่ว่าตัวที่กันนึงอ่ะไปไหนต่อไปไหนกัดนะหมาไปดูปลากันลูกปลาฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคน Good morning เนาะวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่จังหวัดกระบี่และวิวเกาะห้องสวยๆแบบนี้ที่เดอะทับแขกนะคะจะบอกว่าโรงแรมเดอะทับแขกนะคะเป็นอีกโรงแรมนึงที่ออมอยากจะมามากๆเลยในจังหวัดกระบี่ทุกคนคือพยายามจองแล้วนะคะเพราะว่า2รูมไทยที่เรานอนนะคะเป็นพูลวิลล่า2 bedroom พูลวิลล่านี่คืนแรกนะคะและคืนที่2จะเป็นห้องฮาเว่นนะคะทั้ง2ห้องเนี้ยจะมีแค่1ห้องมีแค่อย่างรูมไทยละ1ห้องของโรงแรมนะคะซึ่งจะบอกว่าจองยากมากๆทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครดูแล้วสวยงามรีบจองนะคะบอกเลยออมจองล่วงหน้าประมาณ4เดือนได้แล้วก็ส่วนห้อง2 bedroom มันฟุกได้อะทุกคนแต่ว่าโอเคสวยงามนะคะกับวิวเกาะห้องแบบนี้ที่เราอยู่กับเขามา4วันเนาะใช่ค่ะทุกคนเวลาเรามาทะเลก็คือฝนตกตลอดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อวานนะคะหลังจากที่กลับจากปิกนิกนะทุกคนโทรศัพท์ก็คือออองไปเลยไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ทำอะไรอีกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปรีวิวห้องกันแต่ว่าสภาพก็จะเป็นห้องใช้งานจริงนะคะเพราะว่าเราอยู่มา2คืนแล้วนะทุกคนแล้วก็ไม่มีเวลารีวิวห้องเลยนะคะเรามาถึงตอนเย็นเนาะวันที่เขาเปลี่ยนห้องให้เรานะคะก็คือเขาเสริมเบบี้คอร์ดให้เราเลยนะคะแล้วก็เสริมเบาะให้เราด้วยก็คือนอนสบายมากเพราะว่าถ้าเป็นโรงแรมอื่นเขาจะไม่ค่อยยอมเสริมเยอะๆแบบนี้ให้เราเนาะอาจจะต้องแบบเอ็กซ์ต้าหรือเสียเงินเพิ่มอะไรอย่างนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือแบบเขาเสริมให้เราเลยทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างเนาะแล้วก็จะปิดทริปกระบี่ที่ไหนดีนะคะไปค่ะไปกินข้าวกันแอนเป็นได้ปูนี่ก็คือจับปูทั้งวันเลยครับใช่เป็นได้ปูหนึ่งตัวที่มันนิ่มมากเลย ใครนะคะที่บินมาจากกรุงเทพอย่างเรานะก็ไม่ต้องพกอุปกรณ์เล่นทรายนะคะที่นี่เขาก็จะมีอุปกรณ์ให้ยืมแค่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันก็นี่นะคะห้องที่เราพูดถึงไปไฮไลท์ของเดอะทับแขกนะคะก็จะมีห้อง True Bedroom นะคะก็คือห้องที่มีสระว่ายน้ำตรงนี้ที่เรามาพักในคืนแรกนะคะเราก็จะมีห้องที่เป็นซีวิวฝั่งนู้นเชื่อมไปจะเป็นห้องอาหารนะคะด้านหน้าของเราก็จะมีโซฟาศาลาโซฟาปะให้นั่งพักกันด้วยนี่อันนี้จะเป็นห้องฮาเว่นของเรานะคะเดี๋ยวจะแอบพาทุกคนไปดูด้านข้างเพราะว่าเช้าอยู่นะน่าจะไม่รบกวนใครโอเคฝั่งนี้จะเป็นห้องพูลวิลล่าซีวิวนะคะเมื่อวานก็มีแบบเดินมาดูบ้างแล้วโอเคไม่มีคนทุกคนแอบให้ดูห้องนึงนะคะจะบอกว่าห้องนี้นะคะก็จะสามารถเปิดประตูเชื่อมกับห้องของเราได้ด้วยค่ะทุกคนรู้สึกจะมีประมาณ3ห้องนะคะก็เป็นรูมไทยที่สวยเหมือนกันนะคะทุกคนไปดูห้องเรากันดีกว่าค่ะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่าต้องขออนุญาตทุกคนก่อนว่าเดี๋ยวเราจะตัดเป็นภาพห้องนอนตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าสภาพตอนนี้ที่เรานอนไปแล้วอ่ะค่อนข้างเละมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเชื่อมจากห้องนอนไปฝั่งนี้ก็จะสามารถเข้าได้จากอีกทางด้วยอันนี้นะคะที่บอกว่าประตูนี้นะคะจะเชื่อมกับพูลวิลล่าห้องนู้นนะคะทางนี้ก็จะเดินไปฝั่งด้านหน้าของโรงแรมได้นะคะฮัลโหลแล้วเขาก็จะมีต้นไม้อยู่กลางห้องเราด้วยน่าจะเป็นต้นที่อยู่มานานแล้วนะคะทางโรงแรมก็เลยไม่ได้ตัดทิ้งนะคะ
สวยดีทุกคนดูเป็นธรรมชาติมากในส่วนตรงนี้นะคะที่เชื่อมกับฝั่งห้องนอนของเรานะคะจะเป็นโซนตู้เสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าวางตรงนี้ตู้เสื้อผ้านะคะเขาจะให้มาทั้งหมด2ตู้ดูตู้เสื้อผ้าที่มันไม่รกดีกว่าทุกคนไม้แขวนเสื้อเยอะมากค่ะแล้วเขาก็จะเตรียมกระเป๋าบีดให้เราแบบนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในโซนของห้องน้ำนะคะเป็นโซนที่ใช้จริงๆนะคะรอบนี้ตรงนี้เขาก็จะมีโซฟาให้นั่งนะคะแต่เราเตรียมชุดว่ายน้ำให้เด็กๆอยู่เนาะฝั่งด้านนอกค่ะตอนแรกนะคะเขาก็จะเหมือนห้องนู้นเลยคือเตรียมเป็นแบบว่ามีแบบเป็นบ่อจากุซซี่โรยกุหลาบให้แต่ทีนี้เรากลับมาเย็นก็เลยไม่ได้เล่นนะคะห้องน้ำก็จะเป็นเอาท์ดอร์แต่ไม่น่าจะมีใครเห็นเราหรือเปล่าแต่ถ้าใครไม่อยากอาบเอาท์ดอร์นะคะอ๋อจะบอกว่าดีตรงที่เขาจะมีอ่างให้ทั้งหมด2อ่างนะคะคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายไม่ต้องตีกันเลยเหมือนบ้านเราอะคือแยกกันไปเลยจ้าของฉันของเธอตรงนี้นะคะถ้าใครไม่อยากอาบเอาท์ดอร์นะคะก็จะมีห้องน้ำอินดอร์ให้ด้วยแต่ว่าข้อเสียของที่นี่นะคะเขาจะเป็นฝักบัวเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนที่มันแบบตั้งอยู่บนหัวเนี่ยเราไม่ค่อยชอบอะเราชอบฝักบัวที่มันแบบเอาออกมาได้อันนี้นะคะก็จะเป็นห้องสุขภัณฑ์แยกกันนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนปิดทริปกระบี่กันที่ร้านหยวนเป่าติ่มซำนะคะร้านนี้เขาจะเป็นติ่มซำสดๆให้เราเลือกหยิบไปให้พนักงานเลยแล้วเขาก็จะนึ่งออกมาให้เราทานสดๆเลยจะบอกว่าอร่อยมากทุกคนวุ่นวายไม่ได้ถ่ายคลิปใดๆเลยค่ะตั้งหน้าตั้งตากินกันอย่างเดียวหมดจริงนะจ๊ะไม่ได้วางเล่นถ้าไปกินที่โรงแรมน่าจะหมดเป็นหนึ่งปิดท้ายด้วยขนมร้านดังจากร้านมัดแอนเมลโลนะคะจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างจริงๆทุกคนคือร้านนี้ปักหมุดโอ้อันนี้บายบายก่อนเร็วบายบายก่อนเร็วบายบายกันดีกองเชียร์ทั้งหลายทั้งแหล่ผู้ร่วมทริปน้องชามไปบายบายกระบี่แล้วครับทุกคนสนามบินน่าจะคึกคักมากเพราะว่าที่กระบี่คนเยอะมากๆโอ้โหวุ่นวายสุดๆไอ้สามตัวนี้ทีมงานโอ้เตชินเตชินอยู่ไหนเตชินฮายนั่นเลยเนี่ยเจ้า